จริงต้องถามคนที่รู้สึกว่าอยากแต่งงานนะครับบางทีคนยังไม่อยากแต่งงานก็จะไม่รู้ว่าอารมณ์อยากแต่งงานเป็นไงนะครับพอมันถึงอารมณ์นั้นมันถึงฟิลนั้นนะแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าเนี่ยมันน่าจะต้องเดินร่วมกันแล้วมันน่าจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันแล้วครับผมเลยรู้สึกว่าผมน่าจะต้องดูแลเขาแล้วก็สร้างชีวิตกับเขานะครับจนชีวิตจะหาไม่ครับขอบคุณครับอดเป็น